ที่จะเข้ามาสู่ในสถานที่อะไรที่ผู้ว่าเป็นสถานที่ที่จะการทำการประจันดูประกาศโอเลติกาฉะนั้นการเวลาเริ่มต้นผ่านไปเพื่อนสี่ใดที่ในตาคุณอยู่ในจิตในใจของเราท่านสาธุชนทุกคนจากทั้งหลายแทนที่นี้จึงได้หยิบยกขึ้นมาเอาเป็นรูปธรรมทำเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นซึ่งองค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ยกได้นำขึ้นมาจะยกโผล่ไว้ในวาระอุปราชาแรกหยิบยกทุกความรอกันอยู่ก็ต่อเวทีกตัญญูการเป็นผู้รู้อุปการะที่บุคคลผู้ใดนั้นได้กระทำไปแล้วได้ตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะนั้นสิ่งนี้สิทธิยาบุตรทั้งหลายพุทธบริษัททั้งสี่ก็ได้ระลึกถึงในการที่จะทำทานประราชันดูสิ่งนี้และเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งนี้และเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่จะได้แสดงออกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นยี่ห้อของความเป็นคนดีฉะนั้นสื่อวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพนั่นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำออกบอกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้รับเป็นเจ้าภาพถวายพระเราถวายพระองค์ให้เราทำถวายทุกปัจจัยที่จะน้อมนำสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายเข้ามาสู่ในวัดมาทายของพระญาติโยมทั้งหลายในเวลานั้นก็ใกล้แล้วนะโยมนะเวลานั้นใกล้แล้วที่เรานั้นจะตั้งภรรยามาติดกันเพราะว่าการสวดพุทธมนต์เป็นการสรรเสริญคุณต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทพระวจนะต่างๆที่น้อมนำขึ้นมาสาธยายต้องสุดโต่งจังและประเทศปัญญาหากว่าฟังด้วยดีเนื้ออยู่นะฟังด้วยดีฟังอย่างไรอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เราพระราชาขอบอกว่าให้สร้างภรรยาและลูกของเราให้เป็นมงคลในสมาธินะให้มีสมาธิขึ้นให้มีสติในการที่จะประกาศฟังฉันยินดีจะได้บริบูรณ์ให้เราได้บริบูรณ์สมบูรณ์ใช้ความสมบูรณ์ต่างๆนะความสมบูรณ์ต่างๆมันจะต้องมีเป็นพื้นฐานก็คือว่าฐานของการที่จะนำมาเพื่อที่จะมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์แทนที่พระญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคองศรัทธาฉะนั้นการเวลาที่หลวงพ่อได้มรณะไปแล้วก็คงจะเกิน13ปีหรือว่าประมาณ17ปีถ้าเมื่อวานหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่อายุหลวงพ่อนั้นรวมเข้าๆแล้วก็คงจะประมาณ88ปีฉะนั้นจะอยู่ที่เราละเพราะว่าการทัดการฆ่าการจากกันนั้นไม่มีใครที่องค์รวมการยาวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการล้มละลายจากไปท่านที่ต่างต่างเมื่อที่ท่านได้ทำแล้วก็ต้องระดับแต่สายตาของท่านญาติโยมใ
ในยาลมของระยะโยมที่มีความรักความคุ้นเคยกับหลวงพ่อผู้ที่ร่วมเราไปสิ่งใดที่ท่านได้สอนสิ่งใดที่ท่านได้กล่าวไว้ย่อมอยู่ในกระยาการติดกระยาในใจของเราเพราะหลวงพ่อเป็นพระที่มีคุณที่เข้มแข็งมีคุณที่เราท่านทั้งหลายเมื่อเข้าได้ไปสมัครแล้วเรียกว่าทุกคนนั้นจะต้องมีความระลึกถึงเมื่อท่านเดินจากไปเพราะความจริงจังของหลวงพ่อและความจริงใจที่จะทำจะส่งผลให้เราท่านทั้งหลายที่ได้อยู่ใกล้ชิดสนิทกับท่านนั้นถ้าได้มีความเข้าใจมีความรู้ใจในการที่ท่านนั้นได้ทำไว้ก่อนที่ท่านนั้นจะจากไปแต่ไม่ได้ขอบคุณพระอาจารย์ของพระธรรมก็ขอบคุณก็ได้มาถึงแล้วก็คือพระครูจิตติวัฒน์พระเจ้าพระธรรมถามเจ้าว่าจักรพันธ์ส่วนหลวงพ่ออุปชาพระวัฒนาเองก็คือหลวงพ่อสุทัศน์พระครูอาจารย์เจ้าว่าวัดป่อวุ้ยนารามรองเจ้าคณะอำเภอหลวงที่เรียกว่าเป็นพระอุปชาของอาตมาท่านครูบาอาจารย์ย่อมบริสุทธิ์จีทางมาบอกทางแต่ศิษยานุศิษย์ให้เดินไปตามทางเพราะว่าอุปปาลีได้ชักนำทางให้เราเป็นแสงสว่างที่จะให้เรานั้นได้เดินตามทางในปฏิปทาเราก็กล่าวอีกครั้งไม่ยอมเนอะไกลเวลาแล้วเดี๋ยวก็จะลงโอนวัดผัดเปลี่ยนนี่พระอาจารย์ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ว่ารายชื่อต่างๆที่พระเถรานุเถระหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายจากวัดต่างๆและคณะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพโดยรายนามพระเถรานุเถระแล้วก็ถึงสิบรูปและคณะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเครื่องไตรธรรมเจ้าพระแอบใจนั่นก็มีมากมายหลายต่อหลายท่านที่ได้มาประกาศออกบอกบุญประกาศชื่อลงนามว่าเป็นเจ้าภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโรงทานนะเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพเจ้าของอาหารโรงครัวที่จะได้นำมาเลี้ยงนะนำมาเลี้ยงคณะพระสงฆ์และคณะญาติโยมที่ได้เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลกันฉะนั้นแต่ละนะแต่ละปีซึ่งสิ่งนี้นะต้องอยู่ในจิตในใจของเราเพราะว่าการที่เรานั้นจะได้มากระทำสักครั้งหนึ่งก็เรียกว่า365วันฉะนั้นอย่านายแหนมหรือว่าแหนมนายนะโยมนะอย่าแหนมนายในหน้าที่ของเราเพราะว่าปีหนึ่งก็เพียงครั้งเดียวแต่ความระลึกนึกถึงในความกตัญญูบูชานี่แหละบูชาแล้วบูชาให้ได้สามระดับบูชาให้ได้สามระดับระดับแรกเรียกว่าบูชารูปลำดับที่สองเรียกว่าบูชารอยลำดับที่สามเรียกว่าบูชาพระบูชารูปบูชาว่าบูชารอยสามอย่างบัดนี้หลวงพ่อเหลืออะไรว่าให้เราบูชาทิ้งอะไรไว้แก่เราบ้างฉะนั้นจะมาขยายความนะสามอย่างให้โยมไปขยายเอาบูชารูปบูชาอย่างไรที่บ้านของโยมมีรูปหลวงพ่อไหมบูชาร่างล่ะมีหรือเปล่า
ได้บูชาลอยลอยอะไรได้ปฏิปทาในยอมนะลอยปฏิปทาจระของท่านที่ได้กระทำมาไว้ที่ไปเห็นเป็นรูปกระทำเหมือนกันองค์พระปฏิมาก่อนเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ที่เข้ามารับการรักษาในสถานที่นี้เรียกว่ามากมายเรียกว่าล้นจนสถานที่พักนั้นไม่มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นองค์พระปฏิมาก่อนที่พระญาติโยมได้มารักษาเรียกว่าหายไปมากนายโยมนะหายไปมากในโลกอาพยาธิตั้งจิตอธิษฐานปั้นรูปองค์พระปฏิมากรถวายเป็นพุทธบูชาก็จะเห็นอยู่ย้อมรอบในอุโบสถฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เปิดจากแก่สายตาเพราะความดีนี่แหละที่ได้ค้ำได้ทูลได้ชูจิตชูใจเอาไว้ทั้งสิ่งต่างๆไอ้โยมนะที่หลวงพ่อได้กระทำเอาไว้มองไว้ให้เห็นมองไว้ให้เป็นมองให้เห็นมองอย่างไรมองให้เป็นมองอย่างไรฉะนั้นเราชื่อรายนามต่างๆของพระญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพโรงทานที่มาเป็นเจ้าของอาหารโรงครัวก็มากมายนะมากมายหลายต่อหลายญาติโยมที่ได้เขียนยื่นไว้เป็นทุนเขียนนามสกุลไว้เป็นการประกาศออกบอกพระรายนามต่างๆที่พระราชาโยมที่เป็นเจ้าภาพทอดผ้าบางสกุลที่มาเป็นเจ้าภาพถวายวัตถุปัจจัยเครื่องไตรธรรมนั้นก็ต่างกันร่วมด้วยช่วยกันว่าปีหนึ่งละว่าอีกนั้นนี่นะจะต้องเป็นเจ้าภาพของสิ่งนั้นเป็นเจ้าภาพของสิ่งนี้ก็ถวายให้แก่หลวงพ่อถวายแต่หลวงพ่อเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นการกตัญญูที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นให้ย่อมส่งผลนะส่งผลถึงลูกเต่าเราหลานนะลูกเต่าเราหลานเห็นเราได้กระทำบุญเมื่อเขาเห็นเขาก็ต้องทำตามฉะนั้นมองได้เลยนะโยมนะมองได้เลยก็ผ่านใครก็แล้วแต่ละถ้าว่าโยมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้นำหากทักและนำไปในทางที่ดีฉะนั้นสิ่งนี้นายโยมนะไม่คาดเคลื่อนถ้าไม่คาดเคลื่อนย่อมเดินตามรอยของโยมอย่างแน่นอนฉันบูชาตนเหมือนกันโยมเหมือนฝากเอาไว้ฝากไว้กับในสายตาแต่คณะญาติโยมฝากไว้ในสายตาคณะลูกเต่าเราหลานก็ย่อมส่งผลให้แก่เราเรียกว่าอยู่ก็มีใจไปก็มีโชคอยู่ก็มีคนอุปถัมภ์จากไปก็มีผู้คนคอยอุปถัมภ์คอยเชื่อคอยอยู่อยู่เบื้องหลังฉะนั้นเราชื่อผู้ร่วมทำบุญนะโยมนะเราชื่อผู้ร่วมทำบุญอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อฝ่ายชื่อรายชื่อพระญาติโยมโยมบางท่านก็ถึงกับถวายประตูปัจจัยถึง 5,000 กว่าบาทก็มี 2,000 กว่าบาทก็มี 3,000 บาทมี 1,000 บาทมี 500 มีหรือว่า 100 200 มีเรียกว่ามีรายนามรายชื่อกันมากก็มากมายเหลือเกินรายชื่อแรกก็คือโยมประจวบคุณโยมเรโนครับดูขาดเลยลงขาดโยมดูขาดเรื่องยังครับยังเลยครับเป็นบวกนะครับเป็นตัวแล้ว